ก็วันนี้นะครับผมไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาเอาไว้รีพอร์ตหรือว่ารายงานนะครับผมจุดที่มีคนเนี่ยเสียชีวิตนะครับหรือว่าที่พบเจอเหตุการณ์ประหลาดนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคมาดูกันครับกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโอชิมะแลนด์หน้าตาเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่า default ของเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันไปอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีเนี่ย last post เนี่ยว่าที่ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนี่โรงเรียนแห่งหนึ่งในไทยแลนด์ปึ๊บเข้าไปนะครับก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมานะครับผมอันนี้เนี่ยคือเป็นการที่คนเนี่ยโพสต์นะครับโอ้แต่นี่โพสต์ตั้งแต่ปี2005แล้วไม่รู้ว่าแต่นี่เพิ่งโพสต์นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับวันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อวันนี้เองนะครับผมก็บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในแก่งคอยนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ข้างรถของตาชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครเนี่ยจะเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกดูได้ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาดูเลยว่าโอชิมะแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากประเทศไหนผมจะถามเจมินายแป๊บหนึ่งนะครับเว็บไซต์โอชิมะแลนด์ไหมปึ๊บรู้จักนะครับผมก็บอกว่าโอชิมะแลนด์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีเหตุการณ์เสียชีวิตในญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนี่ยเขามีข้อมูลน่าสนใจนิดหนึ่งนะก็คือจุดประสงค์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อความระมัดระวังตัวและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเช่นการเลือกซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้เขาวางไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างประสบปัญหานะครับกับว่าผู้เสียชีวิตลำพังคนผู้สูงอายุนะครับเสียชีวิตลำพังภายในบ้านนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าบางเผื่อบางคนเนี่ยมีความกังวลนะครับหรือว่าอยากจะเช็คก่อนนะครับเขาก็เลยเกิดเป็นเว็บไซต์โอชิมะแลนด์ขึ้นมาทีนี้อ่ะเรามาดูในเมื่อเรารู้แล้วว่าต้นกำเนิดเขาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการรีพอร์ตไงบ้างขอซูมเอามาก่อนอันนี้เนี่ยคนไทยน่าจะเข้าไปเล่นเยอะนะครับช่วงนี้ปึ๊บแต่ว่าจริงๆน่าจะทั่วโลกอ่ะมาดูที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นหมื่นทีเดียวนะครับผมขอแบบดูแบบอันที่เยอะๆก่อนนะอ่ะ 60,000 ปึ๊บนี่ 60,000 เนี่ยมันเป็นการรวมจากภาพสูงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารวมลงไปทีอันนี้ 30,000 โอ้ตรงนี้เยอะจังมาดูอีกอันนี้ 10,000 นะครับไม่รู้เหตุการณ์อะไรดูก่อน1ปึ๊บอ่ะตรงนี้นะครับใน 2,000 โตเกียวโอ้โตเกียวเยอะจังเลยนะครับอ่ะจุดนี้นะครับเยอะมาที่สุดในที่ผมเห็นในนี้ละก็คือ243ไม่ย่อยตรงนี้88โอ้โหเยอะขนาดนั้นจริงเหรอครับเนี่ยกำลังขอเข้าไปดูเลยนะครับขอเข้าไปดูแต่ละอันเลยปุ๊บอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับอันนี้เนี่ยใครจะเข้ามาเขียนก็ได้นะครับแค่คอมเมนต์ไว้เฉยๆนะครับแค่ล็อกอินนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยที่ผมเล่นดูนะผมเห็นนะบางคนเนี่ยเขาก็แนบลิงก์คลิปข่าวไว้ให้นะครับผมว่าที่นี่ที่นี่นะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยที่ดูมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาขอดูคอมเมนต์ยาวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทานสเลตดูนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้ก็ลองไปดูกันนะครับเขาก็ไปแปลดูแล้วเขาบอกว่าแชร์คนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คีย์บอกเท่านี้นะครับอ่ะอันนี้ยาวหน่อยนะครับผมขอเข้าไปดูหน่อยอันนี้เข้าใจว่าอาจจะมีหลายคอมเมนต์นะครับซึ่งแปลไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวขอไปแปลก่อนนี่นะครับอ่ะก็บอกว่าปลายเดือนตุลานะครับ62ชาย40เนี่ยไปๆนะครับเสียชีวิตเพียงลำพังในห้องของเขานะครับคนพบเมื่อปลายเดือนธันวาคม62นะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างบอกรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรนะครับก็บอกว่านี่อัปเดตเรื่อยๆตึ๊ดๆๆๆๆอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะดูน่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของ property เองนะครับผมมาทำการแก้ไขข่าวนะครับแต่เข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะลบได้นะครับมาดูฝั่งไทยกันบ้างดีกว่านะครับlast postเนี่ยเป็นของคนไทยนั่นเลยเข้าใจว่าน่าจะเริ่มเล่นกันเยอะนะครับคนไทยปุ๊บมาตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาก็บอกแค่สวัสดีครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็บอกว่ามีคนกระโดดลงไปในบ่อจระเข้และจระเข้กินจนเสียชีวิตนะครับอันนี้เนี่ยผมเคยได้ยินข่าวอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาไม่เจอซากหรือว่าไม่เจออะไรนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะเขียนสั้นไปนะบอกว่าเสียเนื่องจากเหนื่อยจากการเล่นกีฬาซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่า
แค่ล็อกอินเข้ามานะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาเนี่ยคอมเมนต์หรือว่ามามาร์กจุดอะไรได้นะครับทีนี้มาดูวิธีการโพสต์กันนิดนึงนะครับผมขออ่านหน่อยว่าเขาโพสต์ยังไงนะครับเนี่ย how to post นะครับผมก็คือคลิกขวาที่จุดนะครับแล้วก็โพสต์ได้เลยมันต้องซูมอินก่อนนะครับเดี๋ยวขอซูมก่อนปึ๊บๆอ่ะผมลองปึ๊บอ่ะส่วนวิธีการโพสต์นะครับผมก็คือ1ก็คือคุณต้องซูมไปโลเคชันเนี่ยที่คุณต้องการก่อนนะครับอ่ะแล้วทีนี้ก็คลิกขวาครับแล้วก็บอกว่าโพสต์ตรงนี้เลยปึ้งตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์นะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปนะครับผมใส่ description ลงไปนะครับแล้วกด submit นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันใครก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารีพอร์ตได้มั้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่จริงหรือว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพย์นะครับผมแล้วแบบเอ้ยใครไม่รู้มาโพสต์ในที่ของคุณนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าลบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองดูปึ๊บเข้าใจว่าตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้ลบนะครับก็คุณอาจจะถ้าเกิดว่ามันมีคนมาคอมเมนต์จริงๆเนี่ยคุณอาจจะใช้วิธีว่าคอมเมนต์ตอบกลับเข้าไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับผมบอกว่าเอ้ยไม่เป็นเรื่องจริงนะอะไรเงี้ยข่าวลวงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับอันนี้เนี่ยก็ให้มาดูเป็นตัวอย่างนะครับคือจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาก็ดีนะครับผมแต่ว่าอย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่าทางที่แบบไปขัดกับคนอื่นเขานะครับก็จะเป็นการดีนะครับสังคมเราจะได้น่าอยู่ขึ้นคือก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเจ้าตัวเว็บไซต์อันนี้เนี่ยคือถ้าพูดในแง่ของจุดประสงค์จริงๆนะผมมองว่ามันก็เป็นจุดประสงค์ที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจส่งผลในเรื่องของจริยธรรมอะไรหลายๆอย่างก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะลองเล่นนะครับผมก็ลองพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการเล่นกันดูแล้วก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ